และช่วงนี้เชิญรับฟังหนึ่งนาทีกับกปทครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบกครบ76ปีกรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยง,งานได้รับรางวัลคุณภาพการบริการภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง14ปีซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้นําเทคโนโลยีทันสมัยพัฒนาทั้งงานด้านบริการและงานส่งเสริมความปลอดภยัยเช่นรับชําระภาษีรถและทำใบอนุญาตขับรถทั่วไทยบริการรับชําระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตและมือถือ ส่วนงานได้ความปลอดภัยได้ใช้เทคโนโลยีทันสมัยด้วยระบบ GPS คัดกรองคนขับรถคุณภาพติดตามและควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ของพนักง,งานขับรถโดยสารสาธารณะ จัดทำแอปพลิเคชัน DLT GPS ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของพนักง,งานขับรถโดยสารสาธารณะแบบเรียลไทม์ยกระดับความปลอดภัยของตัวรถและมาตรฐานการตรวจสภาพรถตรถตอออนไลน์ยกระดับคุณภาพการให้บริการรถแท็กซี่ด้วยโครงการแท็กซี่โอเคและแท็กซี่ VIP รวมทั้งยกระดับมาตรฐานใบอนุญาตขับรถด้วยโครงการชัวรดวิ่งสมาร์ทไดเวอร์สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพผู้ใช้รถใช้ถนน Happy n e t ต for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทงางบกค่ะ